สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูพรสิริตันติจิตจาโรอีกครั้งนะคะสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรวิชาอะไรไปดูกันเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นเรื่องนวนิยายนะคะในรายวิชาวรณกรรมปัจจุบันหรือภาษาไทยเพิ่มเติมของชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้จะเป็น EP1 นะคะ มาเริ่มจากดูความหมายของนวนิยายกันก่อนนะคะถ้าแปลตามรูปศัพท์เลยนะคะนวนิยายก็หมายถึงนวนิยายแบบใหม่เพราะคําว่านวะแปลว่าใหม่นะคะคำนี้เนี่ยมาจากคําภาษาอังกฤษว่า novel นะคะใช้เป็นครั้งแรกเพื่อเรียกนิยายสร้างใหม่ของโอวานนีบอคคาจิโอ e นะคะที่แต่งเมื่อซักคศ1338-1340ถึง ต่อมาในศตวรรษที่18นัเขียนชาวอังกฤษที่ชื่อว่า d ดเนียเดโฟนะคะได้เขียนเรื่องโรบินสันครูโซขึ้นนะคะเมื่อปีคศ1719นะคะเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องดังแล้วก็นักอ่านรุ่นใหม่ก็ยังคงอ่านอยู่เรื่อยๆนะคะสำหรับววนวนิยายไทยเนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อสมัยปลายรัชกาลที่5นะคะเมื่อเจ้านายชนชั้นสูงแล้วก็สามัญชนที่มีอันจะกินเนี่ยได้ไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศในชาติตะวันตกนะคะแล้วตอนกลับมาก็ได้นำเอารูปแบบการประ นแบบใหมม่เข้้าาดวยค่ะนวนิยายแปลเรื่องแรกของไทยนะคะคือเรื่องความพยาบาทเป็นของแม่วันหรือพระยาสุริทรราชานะคะแปลจากนิยายภาษาอังกฤษเรื่องเวนเด,ดต้าของมารายคอรเรลีนะคะเรื่องนี้เนี่ยตีพิมพ์ลงในหนังสือลักวิทยาในช่วงปีพศ2 4 4 3ึ4 4 4นะคะมีทั้งหมด10ตอนแล้วก็ได้นำมารวมเล่มในภายหลังนะคะ สำหรับนวนิยายไทยแท้นะคะเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อพศ2458นะคะโดยตั้งชื่อเรื่องล้อกับนิยายแปลนะคะก็คือเรื่องความไม่พยาบาทนะคะเป็นผลงานของครูเหลี่ยมหรือหลวงวิลาชปริวัตินะคะซึ่งมีอีกนามประกาว่านายสำราญนะคะ สำหรับการแบ่งยุคสมัยของนวนิยายไทยนะคะครูจะขอแบ่งเป็นสองช่วงใหญ่ๆนะคะก่อนแล้วก็จึงไปแบ่งเป็นสองช่วงย่อยๆต่อมานะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงพศ2443ไปจนถึงพศ2475นะคะสำหรับช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงพศ2475มาจนถึงปัจจุบันค่ะเดี๋ยวเราไปดูช่วงย่อยในแต่ละช่วงกันเลยนะคะ เริ่มจากนวนิยายยุคพศ2443ถึงพศ2453นะคะช่วงนี้อยู่ในปลายรัชสมัยของรัชกาลที่5นะคะซึ่งไทยเราได้รับความเจริญจากชาติตะวันตกเข้ามามากนะคะทางด้านการศึกษาและก็ด้านการพิมพ์ด้วยนะคะอันนี้รูปนี้เป็นตัวอย่างของเครื่องพิมพ์ในสมัยนั้นนะคะ และเรายังได้รับวรรณกรรมรูปแบบใหม่ๆเข้ามาด้วยนะคะประเภทเรื่องสั้นแะวะนิยายพวกนี้แล้วก็ยังได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในช่วงนี้จะมีเรื่องอยู่2แนวนะคะแนวที่1น,นะคะก็จะเป็นอัจฉยนิยายนะคะ ตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องนายทองอินหรือนิทานทองอินพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6นะคะซึ่งใช้พระนามแฝงในการเขียนว่านานแก้วนายขวัญเรื่องนี้ก็จะกล่าวถึงนายทองอินที่เป็นผู้ช่วยตำรวจในการสืบสวนสอบสวนคดีความต่างๆโดยการใช้สติปัญญาไตรตรองไข้ครวนเรื่องราวนะคะ แนวที่2เป็นนวนิยายผจญภัยกึ่งนวนิยายรักนะคะอย่างเช่นเรื่องดาราวันนะคะเป็นผลงานของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิป,ปพันธ์พงศ์นะคะต่อมาเป็นนวนิยายนิยุคพศ2454ถึงพศ2462ค่ะ ช่วงนี้เนี่ยอยู่ในรัชสมัยของรัชกาลที่6แล้วนะคะนวนิยายที่แพร่หลายมากในช่วงนี้ก็คืออาชญานิยายชุดนักสืบเชอร์ล็อกโฮมส์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นนวนิยายแปลจากต่างประเทศนะคะส่วนนวนิยายไทยเองในช่วงนี้เราก็จะใช้วิธีการเรียนแบบหรือว่าดัดแปลงจากนวนิยายตะวันตกซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเรื่องที่นิยมแต่งจะมีอยู่2ประเภทค่ะ ประเภทที่1น,นะคะจะเป็นนวนิยายรักค่ะมักเป็นเรื่องที่คนไทยแต่งขึ้นเองนะคะอย่างเช่นเรื่องความรักของคู่รักหรือดิฉันผู้วาสนาน้อยนะคะส่วนประเภทที่2นะคะยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องนะคะก็คืออาชญานิยายนะคะ แล้วส่วนมากก็จะเป็นเรื่องแปรนะคะมีเรื่องแต่งใหม่บ้างแต่ก็น้อยกว่าเรื่องแปลนะคะตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องความลึกลับใต้ดินนะคะหรือเรื่องท่านสื่อปล่ยเวทนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนักสื่อนะคะต่อมานะคะเป็นนวนิยายในยุคพศ2463ถึงพศ2469ค่ะในช่วงนี้เนี่ยอยู่ในรัชสมัยของรัชกาลที่6และรัชกาลที่7 ซึ่งในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยไทยได้รับความเจริญจากชาติตะวันตกเข้ามามากนะคะมีทั้งการตั้งมหาวิทยาลัยนะคะโรงแรมโรงมหรสพต่างๆนะคะแต่กลับกันนะคะในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยเกิดเศรษฐกิจฝฟืเครืองเป็นอย่างมากจนถึงขั้นต้องมีการดุลยภาพนะคะก็คือการปลดข้าราชการบางส่วนออกเพื่อให้รายจ่ายของรัฐเนี่ยสัมพันธ์กับจํานวนคนทํางานนะคะซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนปรากฏอยู่ใน เนื้อหาของนิยายในยุคนี้ด้วยนะคะในยุคนี้มีทั้งเรื่องแปลแล้วก็เรื่องแต่งใหม่ในส่วนของเรื่องแปลเนี่ยจะมีทั้งมาจากชาติตะวันตกแล้วก็มาจากพงศาวดารจีนด้วยนะคะสําหรับนว,วนิยายไทยแท้เนี่ยเริ่มแพร่หลายนะคะในช่วงตั้งแต่พศ2467นะคะในช่วงแรกจะแบ่งนิยายออกมาเป็นสัก5ประเภทดังนี้ค่ะ ประเภทแรกนะคะจะเป็นนวันิยายรักนะคะซึ่งมีทั้งรักสุขและรักโศกนะคะรักสุขก็อย่างเช่นเรื่องชีวิตแห่งความรักศัตรูคู่กริยานะคะรักโศกอย่างเช่นเรื่องโลหิตชาวเหนือดิฉันขอลาหรือว่าศึกอนงซึ่งเรื่องรักโศกเนี่ยจะได้รับความนิยมมากกว่ารักสุขนะคะ 2. ออาชญนิยายค่ะ ยุคนี้นะคะผู้ร้ายจะมีลักษณะของไอ้โม่งนะคะเป็นบุคคลลึกลับนะคะออไม่เห็นหน้าไม่รู้ตัวตนที่แท้จริงนะคะอย่างเช่นเรื่องแพรดดำกำไรอุบาทหรือว่าโมงขาวค่ะ ประเภทที่3นะคะเป็นนวนิยายอิมประวัติศาสตร์นะคะซึ่งเราได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องแปลนิยายตะวันตกนะคะอย่างเช่นเรื่องดาบสักเหล็กน้ำผีนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นนวนิยายอิมประวัติศาสตร์เรื่องแรกของไทยเลยทีเดียวนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นทหารเอกพระเจ้าราชาธิราชนะคะชาติเสือไม่ทิ้งลายหรือทหารพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นต้นค่ะ ประเภทที่4ี่นะคะเป็นนวนิยายผจญภัยนะคะหรือว่านวนิยายผจญภัยลึกลับหรือพวกเหตุการณ์เหนือธรรมชาติต่างๆนะคะอย่างเช่นเรื่องเกาะน้อยกลางสมุทรหรือเกาะกากรีเป็นต้นนะคะสำหรับประเภทที่5นะคะเป็นหัตสนิยายหรือเรื่องอ่านเล่นเพื่อขำขันเบาสมอนะคะเช่นเรื่องชุดคุณถึกนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากพิกวิกเปเปอร์ของชาวดิกเกนส์นะคะ หรือเรื่องโกโครหรือเรื่องทหารพระเจ้าเฮียนเต้หรือวากเพยเป็นต้นนะคะต่อมานะคะเป็นนวัอใาายในยุคพศ2470ถึง2400 75ก็คือเป็นยุคสุดท้ายของช่วงแรกที่ครูจะพูดถึงนะคะเป็นยุคที่เศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ำมากนะคะมีข้าราชการถูกดุลออกเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็คณะราษฎรก็ยึดอำนาจแล้วก็เปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยนะคะการศึกษามีการขยายตัวมากขึ้นนะคะารสารที่มีชื่อเสียงมากในยุคนี้นะคะอย่างเช่นเริงลมแล้วก็สุภาพบุรุษเป็นต้นคะ่ะ ซึ่งในยุคนี้เนี่ยส่วนใหญ่นิยายก็ยังคงเป็นแนวเพ้อฝันนะคะหรือมีการเล่าเรื่องราวของชีวิตชนชั้นสูงแต่ต่อมาก็จะเริ่มมีการปรับเปลี่ยนให้เรื่องสมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะนักเขียนที่มีชื่อในสมัยนี้นะคะอย่างเช่นหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงนะคะสีบูรพาแล้วก็ดอกไม้สดนะคะซึ่งนักเขียนท่านต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ยังคงมีผลงานต่อเนื่องไปในยุคหลังพศ .247 5ไปอีกด้วยนะคะ นวนิยายในยุคนี้นะคะก็จะมีหลากหลายมากขึ้นจากสมัยแรกๆนะคะนอกจาก5ประเภทที่ครูพูดไปแล้วนะคะก็จะมีเพิ่มมาอีกสประเภทนะคะอย่างนวนิยายเชิงวิทยาศาสตร์นวนิยายแสดงข้อคิดนวนิยายที่ใช้ฉากในต่างประเทศนะคะหรือนวนิยายเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวนะคะ สำหรับในช่วงแรกนี้นะคะจากพศ2433ถึง2475เนี่ยนวนิยายไทยก็ได้พัฒนาไปตามลำดับนะคะโดยรับอิทธิพลจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชาติตะวันตกนะคะแล้วเราก็นิยมแต่งเรื่องตามการตลาดหรือเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นนะคะพอมองดูในภาพรวมแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆของนวนิยายนะคะในด้านดังนี้นะคะ1ด้านเนื้อเรื่องนะคะเป็นการดัดแปลงจากต่างประเทศแล้วก็ค่อยๆเริ่มมีความ เป็นไทยและสมจริงมากขึ้นนะคะจนมีสาระมากขึ้นกว่าความบันเทิงเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วก็เปลี่ยนจากเรื่องรักและอาชฉรยนิยายไปสู่นวนิยายแนวครอบครัวแล้วก็นวนิยายที่แสดงข้อคิดมากขึ้นค่ะ สองด้านแนวคิดนะคะก็จะมีการพัฒนาไปจากเดิมที่เป็นเรื่องแคบๆเรื่องในครอบครัวนะคะหรือเรื่องของคนบางกลุ่มที่มีแนวคิดไม่ซับซ้อนนะคะมีการขยายเนื้อหาขอบเขตให้สมจริงมากยิ่งขึ้นนะคะมีการเสนอแนวคิดใหม่เกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจและการเมืองมากขึ้นสำหรับ3นะคะเป็นด้านกลวิธีการแต่งนะคะพัฒนาเรื่องให้ซับซ้อนมากขึ้น เปลี่ยนจากการเล่าเหตุการณ์หรือบรรยายมาเป็นการใช้บทสนทนาหรือจดหมายช่วยในการเล่าเรื่องนะคะมีการเล่าแบบย้อนหลังแล้วตัดกลับมาที่ปัจจุบันนะคะการปรับตัวละครให้ดูสมจริงมากขึ้นระยะที่เปลี่ยนแปลงมากเลยก็คือพศ2470ถึงพศ2475ค่ะ ต่อมาคุณจะขอพูดถึงนวนิยายระหว่างปีพศ2475ถึงปี2500นะคะซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น2ช่วงใหญ่ๆก็คือนวนิยายในพศ2475ถึงพศ2492นะคะ ในนี้ก็จะแบ่งย่อยได้อีก4ยุคนะคะก็คือยุคนวนิยายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ .2475 นะคะเรื่องที่เรารู้จักกันดีก็อย่างเช่นสงครามชีวิตของสีบุรพานะคะเป็นจุด เริ่มต้นของสำนึกทางมนุษยธรรมต่อผู้ยากไร้ค่ะเรื่องต่อมาก็อย่างหญิงคนชั่วของกอสุรางคณานะคะแสดงความเห็นใจของหญิงที่ถูกกดขี่นะคะนวนิยายของดอกไม้สดก็มีหลายเรื่องนะคะอย่างเช่นสามชายหนึ่งในร้อยอุปัติเหตุนิดกาเก่าพวกนี้นะคะก็จะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของนวนิยายไทยไปอีกระดับหนึ่งนะคะ เรื่องข้างหลังภาพของสีบุรพานะคะที่สะท้อนความตายของกรอบจารีตในโลกเก่านะคะแล้วก็ยังมีนวนิยายร่วมสมัยช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นเรื่องชายชาตรีของมาลัยชุมพินิตนะคะบันไดแห่งความรักของสันเทวรักษ์หรือโลกละครของพอเนตรรังสีค่ะ ยุคต่อมานะคะก็จะเป็นนวนิยายที่เกิดจากผลกระทบของการกวาดล้างทางการเมืองนะคะเรื่องที่ได้รับความสนใจและรู้จักกันดีเลยก็คือเรื่องเมืองนิมิตของหม่อมราชวงศ์นิมิตมงคลนะคะเรื่องอื่นๆก็อย่างเช่นสนิมรักนะคะหนามยิ้วกาหลงรังเป็นต้นนะคะ ต่อมาเป็นยุคนวนิยายสมัยรัฐนนิยมพศ .2486 นะคะนวนิยายที่รู้จักกันดีในสมัยนี้ก็คือเรื่องพัทยานะคะเป็นของนักเขียนที่ใช้นาปกาว่าดาวหางค่ะชื่อจริงของเขาก็คือรัศสีงามนะคะกล่าวกันว่าเขาเป็นนักเขียนนวนิยายทางการเมืองในรูปแบบโพสต์นาริทีบคนแรกก็คือเขียนจากเรื่องจริงนะคะ เขาเป็นอดีตนักหนังสือพิมพ์ในช่วงรอยต่อของทศวรรษ2,480ถึง2,500นะคะและในที่สุดเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในช่วงหลังการปฏิวัติร,รัฐประหารของจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐครั้งที่สองนะคะเมื่อเดือนตุลาคมพศ2501นะคะกล่าวกันว่าเขาอาจจะถูกอุ้มโดยรัฐก็ได้นะคะต่อมานะคะ งานเขียนที่น่าสนใจอื่นๆอย่างเช่นเทพร,ราชนะคะสะท้อนแนวคิดรัฐนิยมในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามนะคะพันธิพาเป็นเรื่องที่สะท้อนการมีชูซึ่งขัดกับนโยบายรัฐนิยมอย่างชัดเจนนะคะเป็นผลงานของกอสุรางคณานะคะปักกิ่งนครแห่งความหลังและคนดีที่โลกไม่ต้องการอันนี้เป็นงานเขียนของสดกุรมะโลหิตนะคะสะท้อนปฏิกิริยาต่อรัฐนิยมนะคะ แล้วก็เรื่องชัยชนะของคนแพ้และนักบุญคนบาปเป็นต้นค่ะนวนิยายยุคหลังรัทนิยมนะคะ ในพศ2486-2493นะคะยุคนี้เนี่ยจะเป็นนวนิยายที่แสดงชีวิตหลังสงครามนะคะอย่างเช่นเรื่องเราลิขหรือบนหลุมฝังศพวาสิทธีนะคะซึ่งแสดงผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สองที่ทมีผลต่อจิตใจและชีวิตของมนุษย์นะคะหรือเรื่องชั่วชีวิตหนึ่งนะคะที่สะท้อนให้เห็นความหมายของชีวิตของกอสุรางคนาค่ะ และในช่วงนี้นะคะก็เกิดการขยายตัวของนวนิยายหลีกหนีขึ้นนะคะก็คือหลีกหนีการเขียนเรื่องเกี่ยวกับการเมืองการสงครามต่างๆนะคะอย่างเช่นเรื่องบ้านายทองพจมานสว่างวงนะคะดอกฟ้าโดมผู้จองหองของกองสุรางคณานะคะเ,เรื่องบัลลังเชียงรุ้งนะคะ หรือกุหลาบมอลำเลิงที่เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์นะคะห่วงรักเหวลึกอาทิตย์อัสดงเป็นเรื่องรักกึ่งผจญภัยทั้งหมดนี้เป็นงานของหลวงวิจิตวาทการนะคะเรื่องลูกอนาถาน้ำตาแม่ค้านะคะของจอไตรปิ่นนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตแนวยากจนนะคะเรื่องเศรษฐีอนาถาหรือเรื่องชุดพลนิกรกิมมวลของปออินทะบ,บาลิตซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในสมัยนั้นนะคะ ช่วงที่2นะคะเป็นนวนิยายในพศ 2493- ถึง2500ค่ะในช่วงต้นของยุคนี้เป็นการขยายตัวของนวนิยายที่เกี่ยวกับสังคมและการเมืองนวนิยายเพื่อชีวิตนะคะอย่างเช่นจนกว่าเราจะพบกันอีกและความรักของวัญญานะคะ แผ่นดินนี้ของใครนะคะสะท้อนภาพอัปลักษณ์อีกด้านหนึ่งของสังคมไทยนะคะปีศาจเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดที่ไม่ได้เปลี่ยนแค่อุดมคติแต่เป็นการชี้นำความคิดของคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะหรือแลไปข้างหน้านะคะผู้อ่านก็จะได้เห็นการให้กำลังใจการเติบโตของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ยึดติดกับชาติตระกูลอีกต่อไปนะคะ สุดท้ายนะคะหลังพศ2500สภาพสังคมและการเมืองเปลี่ยนไปอย่างสมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐนะคะการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองเนี่ยถูกจํากัดเป็นอย่างมากนะักคิดนักเขียนหลายคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลก็ถูกจับกลุมคุมขังนิยายในยุคปี2500-2510ถึงเนี่ยก็จะวนเวียนเกี่ยวกับเรื่องพาฝันหรือเรื่องหลีกหนีสังคมนะักเขียนที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ก็อย่างเช่นบุษยมาศีฟ้าระดาวันกอสุราง คากันชาราหรือที่นักเรียนรู้จักกันในนามของกฤษณาอโศกศิล์นค่ะส่วนนักเขียนอย่างหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมดและนักเขียนอื่นๆอ,อีกหลายท่านก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงเรื่องทางการเมืองนะคะแนวเรื่องในยุคนี้จึงย่ำอยู่กับที่จงเกิดคำว่านิยายน้ำเน่าขึ้นมานะคะ ต่อมาในระยะต่อมามีการจัดประกวดให้รางวัลนวันิยายขึ้นรางวัลแรกๆที่รู้จักกันดีก็คือรางวัลสปออนะคะเป็นขององค์การสนธิสัญญาร่วมป้องกันแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งหลังจากมีการให้รางวัลนี้เนี่ยก็เกิดการจัดประกวดให้รางวัลงานประพันธ์ทางด้านวรรณกรรมต่างๆขึ้นอีกมากมายนะคะทำให้งานเขียนในยุคต่อๆมาเนี่ย มีการพัฒนาด้านแนวคิดนะคะต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนยุคสมัยของนวนิยายไทยก็ค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะพอสมควรเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการพัฒนาวนารรณกรรมปัจจุบันก็เป็นไปตามสภาพของสังคมเศรษฐกิจการเมืองปนๆกันไปนะคะเป็นไปในทำนองเดียวกันทั้งของ กวีนิพนธ์แล้วก็เรื่องสั้นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะหมดลงเพียงเท่านี้คลิปหน้าเรามาพบกันใหม่นะคะในส่วนขององค์ประกอบของนวนิยายค่ะสวัสดีค่ะ